จะเห็นอยู่ในสามโน่สี่โน่ห้าหกหกโน่พูว้าวหนูใหญ่อยู่ดีหนูนี่สวัสดีครับขอบผมบางเทียนสาวติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องครับพี่น้องลุยป่าไผ่เช้าที่19พฤษภาคมฟ้าคืมฝนกรมอุตุว่าฝนสิตกได้เนาะเฝ้ามาหาหน่อยก่อนบ่ได้เข้าป่าเฮ็ดจะคนหลายพูดมาหาหน่อยดีกว่าบ่เคนวะเฮ็ดยังบ่หลายปานใดนําไปกินแล้วแหละนี่มันเป็นออกหลายๆกว่าจะมาแล้วก็เจอเลยทำไมไฟใหม่ไฟบ้านหนอนางดินด้วยจ้ะนี่โผล่ตะปายอีกหนอนึงน้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เสียงคมๆเบาเคียนหน่อยเด้อหนองบักใหญ่เลยจ้ะอ่อนๆเลยได้ไหมไม้ไผ่ไผ่บ้านหรือไผ่สีสุกเนาะบางทีเผชิญแบบนี้นะจ๊ะโอ้เพิ่นถึกไฟใหม่แต่บางพื้นที่ก็ว่าบ่แม่นไผ่สีสุกมันเป็นสีเหลืองอ่ะแล้วแต่สิเอิ้นเนาะคือเว้าหั่นแหละแล้วแต่พื้นที่เห็นนี่ซะพอได้คุยกับเพิ่นพอได้เถียงกันแหละเรื่องชื่อของหน่อไม้นี่ค่ะนี่หลายพื้นที่อาจจะเอิ้นมาคือกันเนาะลุยไผ่ป่าจะบัดนี้พวกก็ไผ่ป่าไปทั้งพุ่นเขามาก่อนนี่มันเจอไผ่บ้านก่อนก็เลยเอาก่อนจ้ะนั่งดินไผ่บ้านยังไปใส่มาใส่อมมาทางนี้ไปตั้งโต๊ะกู่ใส่อยู่ตรงนี้นี่แบบหาเอาแต่หนอนางดินได้นี่เห็นโผล่แต่ปลายมันสิอดโอ้ยพูดถึงบอกเห็นพุ่นกูดูกิเดียอยู่พุ่นเต็มเลยเปิดเปิดเปิดโผล่แต่ปลายแล้วเฮาก็ไปคุดเปิดจ้ะทีเดียวขาดกระจายมาเบิ่งโกนี่พี่น้องจ้ะนะจะเห็นอยู่ในสามโน่สี่โน่ห้าหกฮกโน่พูว้าวเป็นโกเลยตัวนี้โกนี่น้อยนี่นี่นี่โกทำเห็นนี่ดูจ้ะเอาข้างในก่อนเนาะไผ่ป่าไผ่ใหม่แถวนี้โอ้แถบดีนี่ก็ดิบบลื้อบล่าเลยดีนี่ก็ตักแน่บ่เคลื่อนเป็นนูนๆขึ้นเก็บดุนั่นๆๆๆไม่ใหญ่ซั่นใดนำดินโอ้ยน้อยเออเว้นมันก่อนดูดิแน่นแน่นบ่เสียงพี่น้องบ่ดิพี่น้องเฮงเฮาก็เว้นนี่นี่นี่เนาะเอาหน่อนี้กดไลค์กดแชร์เสียงให้หน่อยเด้อคุ้มครับพี่น้องวะมันไหนจ๊ะต้องมาข้างหลังสติ๊กด้วยนี่เนาะใช่ใช่เอานอนนี่ก่อนนอนก่อนนอนนอนนอนหนูใหญ่อยู่ดีหนูนี่มามาข้างหลังสติ๊กไปนี่มาได้ปะติดน้ำลูกบอกเคียนกับพี่น้องจ้ะฮึบแบบนี้แหละหาหน่อไม้หาต้องหาลวดหาลายมัน
สะใจเสียงเสียงสับอีกเนี่ยบอกเห็นผิดก็ข้างหลังเพียปวดจะตายแมงเนี่ยแมงบอกเว้นฉันถ้ามันเป็นแมงถ้ามันเป็นแมงมันมีหนอนกัดมันแล้วมันแข็งพี่น้องจ้ะเสียบกับเขาเสียงฝนแล้วพี่น้องจ้ะได้ยินบ่แซ่บแซ่บแซ่บมาละเดี๋ยวพึ่งตกเดี๋ยวพึ่งตกหาน้ำไม้เมื่อก่อนก่อนก็ต้องกินขาวๆแล้วจะอดเอาเกล็ดแบบตับจนว่าออกแรงบาดยามมันได้หน่อไม้ค่ะมันสีขนออกไปไกลเนาะต้องมาจอดใกล้ๆคุณมาหาน้ำกันไม่ได้เลยก็มาหาน้ำคุยกันบ่ได้ไปเข้าเตาถ่านบ่บ่ได้ไปเข้าเตาถ่านฮะบ่ได้ไปเนาะได้ไปคนพันหลายบ่นี่คอยไปพยานบ่ทันหมูหาเฮ็ดก็ได้หาหน่อไม้สิครับแม่นสุ่มเข้านี่แหละบุ้งนี่นินหอนี่ไปบอกเค้นนี่เฮ้ยมีบ้างอันนี้เดี๋ยวจะมาเป็นไงไงบ้างนี่แหละดีนี่มันหน่อยนึงจะเป็นโบเมนแต่ต้องมาฝั่งโซติดเป็นมาหาน้ำกันเพื่อนกับงานติดโดนนึงแหละโดนน้อยแบบนี้โดนที่บอกเคสติ๊กเข่ามันโดนน้อยแล้วเข่าหลายคนเลยเดี๋ยวจ้อยโอ้ยบ่แม่นเดี๋ยวมาเคนหน่อยนึงตะกงเข่าทางใดกันแต่ละมือทางตรงรุ่นเอาวะป่าโดนที่เขาเข่าบอกว่าสิหาเฮ็ดหาหน่อไม้หมูหาน้ำลายว่าสิไปที่จริงตั้งใจว่าสิไปทางที่ว่าเขาได้หนอนนั่งยินหลายๆให้น้องบุญเพ็ญอ่ะไปเสียงคนน้องสู้ๆอยู่เพิ่นมาก่อนนะเขาก็เท่ากับว่าเขาไปเขี่ยน้ำหลังเพิ่นเขาก็ประสิทธิ์ได้ก็น้อยเขาก็เลยต้องแยกย้ายมาอีกทางนึงก็ถือว่าได้อยู่พอได้เสียบพอได้เสียบตรงนี้ก็ได้บางโกเพิ่นก็บริสินเนาะนี่เลยบอกพี่มันเป็นนูนนูนนั่นเด่นไปพุ่นทำแม่เนี่ยเออเนี่ยปุ๊บบอกแม่ตัวนี้พยังน้อยเนาะเจออยู่ก็จะหน่อระใดก็พอได้ซับอยู่ได้ล่ะเนาะแม่นจากกันเข่าไผ่กระซะจะบัดนี้ไผ่กระซะหน่อก็จะออกม่วงอมชมพู
ชมพูออกม่วงๆเก็บก่อนเอาก็ได้จ้ะคานมาโตยืนว่าได้พวกมันเป็นคืออุโมงค์เข้ามาไปแต่ต้นพิษกระเปย์หอมปะไว้ข้างนอกกระเปย์สะพายนี่จะพักกินกันไปมาเจอก่อนพี่น้องเดี๋ยวเท่าที่เห็นตอนนี้2หนอพี่อีกหนอนึงสูงละ3หนอแยกย้ายกันหากระบอกเคนเคนเลาะอีกทางนึงเท่าติมาเลาะบางทางพี่เดี๋ยวชุบโอ้หลายอยู่ตัวนี้ได้อยู่นะโอเคมีมีดไปอีกหน่อยนี่อึ๊บอึ๊บโอ้ต้องใส่เสียมซับมีบอกมีอยู่อ้อมไปทางพุ่นจ้ะเอาหน่อยนี่ก็เด้อเป็นไงบอกเคนได้อยู่เต็มเป๊ะเอาใส่เลยไข่กระทะน้ำไผ่ป่าที่เน่ๆค่ะหมู่มาหาน้ำลายหลายมือนี่กันเนาะนึกว่าเพื่อนจะไปหาเฮ็ดบ่หาเฮ็ดเพิ่นก็ว่าหุ้ยมันจะบอกหลายทางบ้านสติ๊กฮะเริ่มเพิ่งเริ่มออกจักหน่อยเพิ่นแหละสิมีเฮ็ดหลากหลายพอที่เก็บอยู่แม่นคนก็ยังเข้าป่าหน่อไม้อยู่ยังบ่ไปป่าเฮ็ดหลายปานใดแม่นแต่ก็สิมีอยู่หลอกทางพุ่นที่เพิ่นบ่มีป่าไผ่เพิ่นเข้าเนาะแต่เฮาเว้นมื้อนี้เฮาได้กินแล้วเมื่อวานนี่มื้อนี้เฮาก็เลยมาป่าหน่อไม้จ้ะบ่ผิดหวังคือเก่าโตให้คนหลายสําใดกระทั่งไผ่ป่าไผ่กระซะได้คือเก่าคิดฝังเมื่อจะบัดนี้ได้สําใดก็เอาครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า